ผลงานสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล 3.2 ใช้ชื่อว่าความสามัคคีเป็นผลงานของครูอะไหล่หรือชวัฒน์จำปาแสนเจ้าของสถาบันสอนศิลปะ Viridian Academy of Art บนผนังด้านข้างอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครโดยวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9บนพื้นหลังสีชมพูที่มีการผสานสีต่างๆรวมกันพร้อมอัญเชิญพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสามัคคีเป็นผลงานชิ้นที่8ของสตรีทอาร์ตในหลวงรัชกาลที่9นับจากผลงานชิ้นแรกที่โรงเรียนอนุบาลเบตงจังหวัดยะลาผนังหน้าธนาคารธนชาติสาขาปิ่นเกล้ากรุงเทพรวมทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่1ดาวทาวและย่านเมืองเก่าภูเก็ตถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตครูอะไหล่เปิดเผยว่าคอนเซปต์ของผลงานชิ้นนี้ต้องการสื่อให้เห็นว่าแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ต้องการให้ใครแตกแยกแค่อยากช่วยประสบนิกรทุกคนหากทุกคนอยากให้ประเทศดีขึ้นแม้จะมีความแตกต่างก็ต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างดังพระราชดำรัสที่ตรัสโดยสรุปว่าความสามัคคีปรองดองไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างคนอื่นต้องเหมือนกันแม้จะแตกต่างกันขัดกันบ้างก็ต้องทำงานให้สอดคล้องกันสตรีทอาร์ตชิ้นนี้ใช้เวลาทำ3วันโดยมีลูกศิษย์ครูอะไหล่ศิษย์เก่าที่เรียนจบไปแล้วรวมทั้งเพื่อนและประชาชนที่สนใจใช้การผสานสีบนผนังที่อยู่ตรงกลางให้กลายเป็นหลากสีสันก่อนจะลงมือวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และพ่นสีข้อความพระราชดำรัสบนฉลุอักษรที่แกะเตรียมไว้ครูอะไหล่ยืนยันว่าสตรีทอาร์ตชิ้นนี้แสดงออกด้วยความรักไม่กลัวว่าภาพนี้จะถูกทำลายเพราะเตรียมใจเอาไว้แล้วดังเช่นในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานแบบปิดทองหลังพระแนะว่าคนที่รักพระองค์ควรตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองมากกว่าส่วนคนรุ่นหลังที่มีความเห็นต่างมองว่าเป็นเรื่องที่คุยกันได้แม้จะต้องคุยกันเยอะเวลาแรงมาจะพยายามใจเย็นก็ตามไม่ว่าเหตุการณ์จะจบลงอย่างไรสุดท้ายมิตรภาพสำคัญกว่าส่วนผลงานสตรีทอาร์ตครั้งต่อไปครูอะไหล่กล่าวว่าจะเดินทางไปยังอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งใจจะทำให้เสร็จทันวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมที่จะถึงนี้